ยอมทิ้งชีวิตนางเอกกลับไม่เป็นอย่างที่คิดบ้านแพนเค,ค้กเคมานิดหลังแต่งไม่ลงรอยสารวัตรมีตัดสินใจปิดอู่ไม่ยอมมีทายาท แต่งงานมีครอบครัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับนางเอกขวัญใจแพนเค้คเกเขมานิดหลังจากแต่งงานกับรองผู้กำกับมีพลตารวจโทศักสุนทรเปรมานนท์ล่าสุดแพนเค้กได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตหลังแต่งว่าไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศส่วนเรื่องแพนันีมูนยังไม่มีเลยขอเที่ยวพักผ่อนแบบชิวๆไปก่อนเมื่อถามถึงว่าเมื่อไหร่จะมีน้องแพนเค้กได้เผยว่าต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนจะมีลูกเพราะเรื่องปัจจัยการเงินเป็นสิ่งสําคัญค่าใช้ใจ่าย ต่างๆที่ต้องเตรียมไว้ให้ลูกนอกจากนี้แพนเค้กยังได้อัปเดตชีวิตคู่ด้วยว่าพี่หมีอ้อนขอให้ดุน,น้อยๆแต่บางครั้งแพนเองก็ถูกพี่หมีดุเหมือนกันและแพนเค้กรีวิวชีวิตหลังแต่งเผยสิ่งเดียวที่ขอพี่หมีทําให้ไม่ได้จริงๆรีวิวการเป็นภรรยาของเราหน่อยเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นการดูแลกันมากขึ้นห่วงใยใส่ใจเป็นการนึกถึงกันมีอะไรให้ถามถ่ายกาันเดี๋ยวนี้มีเช็คคิวงานกันว่าทําอะไรยังไงบ้างจะได้ ล็อกคิววันที่ตรงกรันหรือวันไหนที่เราไม่มีงานเป็นเรื่องของเวลาสิมากกว่าเหมือนเริ่มต้นปีเริ่มเข้าสู่ระบบทุกอย่างแบ่งหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านไม่มีช่วยกันคนละอย่างแล้วกันค่ะพี่หมีเองก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรก็ทำให้แล้วแต่ใครมีเวลาจัดสรรง,ง่ายๆอย่างแทนจะมีขอไม่ทำกับข้าวก็รู้ว่าถ้าทำเองควรกินเองดีกว่าหัวเราะถ้าเอาอร่อยให้พี่หมีทำดีกว่าก็จะมีสั่งมาทานกาันก็น่าจะโอเคกว่าหรือบางที พี่หมีเขามีเมนูพิเศษที่เขาอยากทําเรื่องบนเตียงมีปัญหาไมา้พี่หมีก็ต้องยอมรับเพราะที่บ้านมีสมาชิกเยอะมีเราและลูกๆอีกสาตัวที่นอนด้วยกันก็ต้องแทรกตัวนิดนึงเขาก็โอเคบางทีลูกก็พลาดหัวพลาดขาก็ต้องขอทีกันนิดนึงลูกเราบิก๊กไซส์แต่ก็โอเคแชร์พื้นที่กันได้ถ้าลูกมาขั้นกลางทํางานเชิญลงก่อนหัวเราะพี่หมีเลือกลูกนะไม่ได้เลือกแพนลูกๆก,ก็ผู้หญิงหมดเราก็ผู้หญิงมีผู้ชายคนเดียวถุกคนก็ ขอความรักกันหมดเลย